นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใครไม่เคยนั่งก็ลองนั่งดูจะได้เป็นนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีโป้งมือชนกันตั้งหน้าตรงๆหลับตาทำสติระลึกรู้มันเรานอนหลับหลับตานึกที่หน้าของเรานึกที่ลมหายใจของเราน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปร่างหน้าตานุ่งผมผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระคัสสมาธิพยายามละปล่อยวางความคิดนึกในใจของเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราลมเราให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโทด้วยก็ได้ทำใจว่างทำใจเฉยๆพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจเข้าออกพิจารณาอารมณ์ผ่านเข้าอย่างไรอารมณ์ผ่านออกอย่างไรลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกจับความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเรา จนกว่าใจของเราจะสงบนี่เราเรียกว่าฝึกใจทำบุญที่ใจทำบาปที่ใจทำดีที่ใจทำชั่วที่ใจไปสวรรค์ที่ใจตกนรกที่ใจนิพพานที่ใจใจว่างฉลาดที่ใจโง่ที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจดีที่ใจเสียที่ใจดีใจก็ใจดีเสียใจก็ใจเสียมาจากใจเป็นหลักมาจากใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากใจร่างกายก็มาจากใจอาศัยซึ่งกันและกันชื่อก็มาจากใจเสียงก็มาจากใจรูปนามทั้งหลายทุกวันนี้อะไรก็มาจากใจใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้นึกเราจะรู้อะไรก็รู้จากใจเราจะทำอะไรก็ใจเป็นผู้สั่งโกรธก็ใจเป็นคนสั่งให้โกรธรักก็ใจสั่งให้รักเกลียดก็ใจสั่งให้เกลียดชอบก็ใจสั่งให้ชอบใจมันชอบ
ฉลาดก็ใจมันฉลาดโง่ก็ใจมันโง่อิจฉาก็ใจมันสั่งให้อิจฉาอิจฉาอาฆาตพยาบาทมาจากใจเป็นผู้ทำวัดนี่ใจเป็นผู้สร้างใจดำริแล้วก็ทำกายทำตามใจวาจาทำตามใจพูดตามใจทำตามใจบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองวัสดุภายนอกจะเป็นรถยนต์เครื่องบินใจเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าใจไม่สั่งแล้วอะไรก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมาจากใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาในทางดีถ้าใจไม่ดีก็สั่งจะทำไม่ดีไปทุบไปตีเขาไปฆ่าไปฟันเขาก็มาจากใจไม่ดีฉะนั้นให้พิจารณาตัวเรา ว่าเรานี่กำลังทำใจดีจำใจดีได้เป็นยังไงผลของกรรมใจดีผลของทำใจดีก็เป็นคนมีวาจาที่ดีมีกายที่สงบมีความเบิกบานใจมีความภูมิภาคภูมิใจมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจที่ทำดีแล้วก็ได้ดีเพราะใจของเราเนี่ยรวบรวมบุญกุศลไว้พอถ้าใจคนเราถ้ารวบรวมแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไว้ในใจอดีตก็ทำไว้ไม่ดีปัจจุบันก็ทำไว้ไม่ดีอนาคตก็วางแผนทำไม่ดีจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจก็จะหนักอกหนักใจทุกข์ใจเล่าร้อนใจมันก็มาเรื่อยๆความไม่ดีคนพูดก็ไม่ดีคนทำก็ไม่ดีเราพูดก็ไม่ดีเราทำก็ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราตลอดเพราะพบแต่สิ่งไม่ดีเพราะใจเราคิดไม่ดีเหมือนคนกินเหล้าติดก็มีคนมาชวนกินทุกวันคนเล่นการพนันติดก็มีคนมาชวนเล่นทุกวันกินเหล้าไม่ดีก็เจอคนไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีก็เจอแต่คนไม่ดีคนชอบพูดจานินทาให้ร้ายคนอื่นก็มีแต่คนมาพูดนินทาให้ฟังทุกวันให้ร้ายทุกวันเราพูดจาดีก็มีแต่คนมาคุยกับเราดีๆทุกวันได้ยินแต่เสียงดีๆได้เห็นแต่สิ่งดีๆคนเมาก็ไม่มาชวนเราคนเล่นการพนันก็ไม่เข้ามาบ้านเรามีแต่คนใจดีๆมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในใจเราก็เพราะใจเราดีสมาธิมีไว้ทำไมสมาธิเนี่ยมีไว้เพื่อให้ใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์ให้ใจเราเป็นสวรรค์สวรรค์ในใจก็ต้องการเมื่อมีสวรรค์แล้วเป็นยังไงสวรรค์ก็ลื่นเลิงบันเทิงใจเบิกบานถ้าไม่มีสมาธิล่ะไม่มีสมาธิก็หนักอกหนักใจเล่าร้อนใจวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เป็นทุกข์โน่นเป็นทุกข์นี่ไม่เคยสบายใจเป็นทุกข์ใจทุกข์ก็คือเล่าร้อนใจก็เหมือนตกนรกทุกวันก็นรกทุกวันลำบากใจทุกวันจะสุขได้อย่างไรทุกข์เพราะความมีไม่พอบ้างทุกข์เพราะความจนไม่พอบ้างทุกข์เพราะไม่รู้จักความสงบใจบ้างทุกข์เพราะปล่อยวางไม่เป็นบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนเล่าร้อนทุกข์อยู่ตลอดวัน นี่เขาเรียกว่าตกนรกตลอดวันทุกข์เพราะใจไม่ดีใครทำให้เราก็เราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนปรุงแต่งเองหาเรื่องใส่ตัวเอง
เพราะไม่ชอบสงบคนชอบสงบเป็นยังไงพูดจาเรียบร้อยกิริยาเรียบร้อยทำอะไรก็ทำแต่กุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าไม่อิจฉาไม่ดิษยาใครพุทโธเราอยู่เรื่อย ได้เป็นไงสมาธิสมาธิก็ใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจเบาสบายไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่เล่าร้อนไม่โมโหฉุนเฉียวไม่ตัดท้อต่อว่าใครไม่สาปแช่งใครสิ่งนี้ก็มีแต่ใจดีสบายดีตลอดวันสบายตลอดวันกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายพูดคิดนึกก็สบายทำการงานก็ทำแบบมีสติสบายกายสบายใจสวรรค์ตลอดวันมาจากใจดีฉะนั้นใจนี่สำคัญมากที่สุดในโลกใจนี่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับใจของเราแค่แหวนเงินทองก็มาจากใจถ้าใจมันไม่หาซะแล้วมันจะมาได้อย่างไรใจมันขี้เกียจซะแล้วใจมันไม่ประหยัดซะแล้วใจมันโลภมากซะแล้วได้มาก็ไปเล่นไปหมดได้มาก็ไปกินหมดได้มาก็ไปใช้ซื้อสุราให้คนอื่นหมดใจมันไม่ดีซะแล้วหมดเงินก็ไม่มีประโยชน์เงินกลับมีโทษดีเพราะใจไม่ดีแต่คนที่มีเงินนั้นมีประโยชน์ก็เพราะใจมันมีประโยชน์เอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาสงเคราะห์ตัวเองเอามาสงเคราะห์ญาติเอามาทำเป็นประโยชน์มีจิตใจขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนมีความจริงใจมีความสงบพอจิตใจมันทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลอยดีหมดไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนเหลือเฟือเพราะใจมันดีฉะนั้นจึงว่าเรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาที่ใจเราให้ดีก่อนแล้วมันก็จะดีมาตามใจเหมือนกับเราจะมาปลูกต้นทุเรียนนะมาปลูกเมืองนนปลูกที่อื่นบางทีมันเสี่ยงปลูกเมืองนนได้กินลูกแน่นอนทำไมเราก็ต้องรู้กรรมวิธีของการปลูกเอาเมล็ดเอามาฝังไว้ให้มันงอกออกมาพองอกออกมาแล้วก็เอาไปทาบกิ่งเอาไปต่อตาก็ออกมาทุเรียนอะไรไปทาบหมอนทองก็เป็นหมอนทองเอาไปทาบก้านยาวก็เป็นก้านยาวเอาไปทาบชะนีก็เป็นชาติชะนีเอาไปทาบกบก็เป็นกบเอาไปทาบแม่เท่าก็เป็นแม่เท่าไปทาบอะไรเป็นอันนั้นเราอยากได้อะไรดีก็ทาบอันนั้นไม่กี่ปี 4-5 ปีก็ออกดอกออกผลได้กินลูกเพราะเรามาใส่ที่ดีเอามาปลูกไว้ที่ดีรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันปีละ2ครั้งใส่ขี้วัวเนี่ยปีละ2ครั้งรดน้ำมันตลอดปีผลที่สุดทุเรียนเราก็ดีเราก็ได้มากได้ผลก็เพราะเราทำความเพียรอยู่ตลอดปีถ้าเราปลูกแล้วทิ้งเลยจะได้ไหมก็ไม่ได้เอาพันธุ์ไม่ดีมาปลูกจะดีไหมก็ไม่ดีปลูกแล้วไม่ดูแลดีไหมก็ไม่ได้ไม่ดีอาจจะตายอาจจะไม่ได้กินลูกหรืออาจจะได้ลูกไม่ดีเพราะพันธุ์ไม่ดีแต่นี่เราฉลาดรู้ติดต่อตารู้จักทาบกิ่งรู้จักปลูกรู้จักให้ปุ๋ยรู้จักรักษาดูแลผลที่สุดเราก็ได้ทุเรียนดีใจเราเหมือนกันใจเราจะทำไงให้ดีใจเราก็ต้องพยายามมาศึกษาหาความรู้ว่าเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นไงสุขทุกข์เป็นอย่างไรเราทำแล้วจะได้อย่างไรแก่เราอันนี้เรามาทำสมาธิเป็นไงสมาธิสบายไหมว่างไหมสงบไหมหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองไหม
ทำแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมเป็นไงไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะใจเรายังทำไม่ได้เพราะเรายังกังวลใช่ไหมเรายังปล่อยวางไม่เป็นเอาพยายามปล่อยวางเราจับรู้ความรู้สึกได้ไหมได้จับความรู้สึกที่กายกับใจได้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นคิดนึกอะไรก็เห็นใจของเราอยู่เรื่อยนั่นแหละเรียกว่ารู้จักสมาธิรู้จักเกิดรู้จักดับรู้จักการปรุงการแต่งรู้จักการละวางรู้จักการปล่อยก็สบายได้มรรคได้ผลวันเดียวก็ได้เหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนวันเดียวก็ได้ปลูกอีกไม่กี่วันก็ได้ต้นอีกไม่กี่วันก็ได้ใบอีกไม่นานก็ได้ดอกได้ลูกทำลืมๆพักเดียวทำใจสบายๆไม่คิดอะไรพักเดียวเดี๋ยวสงบปลูกทุเรียนยังช้ากว่าปลูกทุเรียนยังรอต้อง 4-5 ปีจะได้กินลูกทำสมาธิเนี่ยทำใจว่างๆสัก 4-5 นาที 10 นาทีเดี๋ยวได้ผลพอสงบเลยเรียกว่าได้ผลรู้พุทลมเข้าโทลมออกรู้พุทลมเข้าโทลมออกพอใจสงบดิ่งได้ผลแล้วอ้าวทำใจพักเดียวปลูกฝังใจพักเดียวสบายได้ผลซะแล้วไม่ต้องรอ 4-5 ปีทำพักเดียวก็ได้ถ้าทำบ่อยๆจะได้มากกว่านี้ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้มากขึ้นนี่เรียกว่าได้ความสุขสบายมากขึ้นเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมาฝึกใจมาทำใจเพราะใจเราเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยมันมาจากใจเขาไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาจะด่าใจไม่ด่าคนหรอกไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาด่าใจไอ้คนนี้ใจร้ายใจอำมหิตหยาบช้าสามานด่าใจไอ้คนเนี้ยมันขี้โกงมันใจมันโกงไอ้คนเนี้ยมันขี้โกรธใจมันโกรธไอ้คนเนี้ยมันขี้รักไอ้คนเนี้ยแย่มากใจไม่ดีเลยถ้าว่าคนใจดีคนเนี้ยใจดีคนเนี้ยใจดีจังเลยใจดีนิสัยดีคนนี้ไม่ใจไม่เคยเป็นคนไม่โกรธเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีเมตตานี่มาจากใจทั้งหมดคนนี้จิตใจเขาดีเขาเยือกเย็นมาจากใจทั้งหมดแสดงว่าคนดีนี่มาจากใจคนไม่ดีก็มาจากใจเราต้องแสวงหาคนที่ใจเราแก้ไขคนที่ใจเราสร้างสรรค์คนที่ใจเราแล้วจะได้ศีลธรรมจะได้ความสุขเจริญที่ใจเราแหมวันนี้สงบใจจังแสดงว่าใจสงบวันนี้สบายใจจังวันนี้กลุ้มใจจังเจ็บใจจังเล่าร้อนใจจังนี่มันใจทั้งนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนเลยคนเราที่ดิ้นรนทุกวันไปทั่วโลกก็ไปนี่แหละไปหาใจสบายไปหากินโน่นไปหาเที่ยวนี่ไปหาใจสงบไปหาใจสบายแต่ไม่เคยเจอใจสบายเพราะใจไม่สงบกินแล้วก็ยังไม่อิ่มก็อยากกินต่อเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวต่อเพราะใจมันไม่สงบมันก็อยากไปเพราะมันเลื่อยไปได้เท่าไรมันก็ไม่หยุดได้เท่าไรก็ยังไม่พอเพราะใจมันไม่สงบที่หยุดที่พอที่สบายเพราะใจมันว่างใจมันสงบเพราะทำสมาธิเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาจึงแก้ใจตัวเองได้ฉะนั้นศีลเป็นใจสมาธิเป็นใจปัญญาเป็นใจทานเหมือนปุ๋ยมาหล่อเลี้ยงรถให้ต้นไม้งามศีลเหมือนรากแก้วทานเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยศีลเหมือนรากแก้วสมาธิเหมือนลำต้นเหมือนแก่นเหมือนกระพี้เหมือนลำต้นปัญญาเหมือนลูกดอกออกผลเหมือนดอกใบ
ปัญญามันดอกเมื่อเราเจริญปัญญาถึงที่สุดแล้วก็ออกผลขึ้นมาก็เรียกว่าได้กินมรรคกินผลก็ได้ผลนะทานถ้าเรามีทานเนี่ยเราก็มันได้น้ำได้ปุ๋ยดีต้นต้องดีศีลทำให้ลำต้นแข็งแกร่งงดงามปัญสมาธิศีลรากแก้วดีเมื่อรากแก้วดีต้นก็ต้องดีพอต้นดีสมาธิดีต้นแน่นหนาดีดอกผลคือปัญญาก็ออกขึ้นมาใจเราเหมือนกันต้องมีทานศีลภาวนาแล้วจะได้มรรคได้ผลที่ตัวเราไม่เป็นอื่นจิตใจจะผ่องใสเบิกบานสบายทำอะไรก็ไม่มีทุกข์เท่าไหร่ทุกข์น้อยก็คนไม่มีธรรมะทุกข์น้อยก็คนไม่มีทานทุกข์น้อยก็คนไม่มีศีลทุกน้อยก็คนไม่มีสมาธิทุกน้อยก็คนไม่มีปัญญาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเดินทางอย่างนี้สอนเราอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามท่านเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติไปเก็บเล็กผสมน้อยทีละน้อยน้อยก็เหมือนปลูกต้นไม้ทีละต้นไร่หนึ่งก็50ต้น40ต้นเอา40ต้นไร่หนึ่ง40ต้น2ไร่ก็80ต้น3ไร่ก็100กว่าต้นพอแหละได้100กว่าต้นปลูกไปทุกวันทุกวันน้องเขาก็พอบางคนมี5ไร่7ไร่เหลือและทุเรียนเหลือกินเหลือขายต้นไหนตายก็แซมใหม่มันขี้เกียจแม่ขยันภาวนาก็พยายามขยันภาวนาขี้เกียจทำบุญก็พยายามสะสมเรื่อยๆแล้วเข้ามันขยันจนเป็นนิจศีลแล้วต่อไปก็เป็นนิจธรรมทำใจได้สบายกันนี่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเจริญงดงามทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะเห็นว่าโอ้มีจริงเนาะทำดีแล้วให้ผลแก่เราจริงๆความสุขได้รับจากเราพ่อแม่ได้รับพี่น้องได้รับญาติพี่น้องได้รับความสุขทั่วหน้าหมดพอใจเราดีแล้วดีกันหมดเลยพอใจเราเสียแล้วเสียกันหมดบางคนไปเป็นอะไรสักคนเนี่ยไปตกเครื่องบินโครมเนี่ยโอ้โหใจเสียไอ้คนอยู่ในเครื่องบินก็ดิ้นทับตายเลยใจมันเสียไม่เตรียมตัวไอ้คนที่รู้ข่าวเครื่องบินตกก็จะตายให้ได้เลยนี่เรียกว่าใจมันเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยคนนี้คนอยู่บนเครื่องบินก็ไม่เคยปลูกฝังความดีไว้ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแยกกายไม่เคยแยกร่างเคยทำสมาธิเคยเล่นกรรมฐานเนี้ยแยกผมไปทางเกศาผมไปทางโลมาขนไปทางนขาเล็บไปทางทันตาฟันหลุดไปทางตะโจหนังแยกไปทางบางสังเนื้อไปทางนาหารูเอ็นหลุดไปอย่างหนึ่งกระดูกหลุดไปทางตับไตไส้พุงแยกร่างหมดเลยขันห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของทีละชิ้นละส่วนพอแยกไปแล้วเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมหัดแยกธาตุหัดแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังพอแยกเป็นแล้วพอเครื่องบินตกก็เกรียมแยกเลยแยกแล้วแยกตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ตกตายแน่เราแยกเลยเอาหนังไปเนื้อไปกระดูกไปเละเหลวหมดแล้วไม่ต้องกลัวมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วทำใจให้มีทานมีศีลภาวนานึกถึงพระไว้ในใจไม่ต้องดิ้นต้องร้องก็ไปดีไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตายพอตายจิตตกถึงดินแล้ววิญญาณไปดีแต่นี้ญาติพี่น้องก็รู้แล้วเขาตายไปดีไม่ต้องร้องสบายกับเราเขาแยกร่างได้เขามีธรรมะก็ไม่ต้องตกใจทำใจดีไม่กลัวโอ้อย่าไปร้องไห้ถึงเขาเลยเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่ใช่โง่หรอกเขามีธรรมะเขาพูดธรรมะเขาเข้าใจธรรมะเขาแยกร่างได้แล้วเขาแยกขันธ์ห้าเขาออกแล้วเขาไม่หลงตัวตนแล้วเขาไปได้ดีคนที่ทุกข์ก็คือพวกเราสิไอ้พวกที่แยกร่างไม่ออกพวกที่ปลงไม่ตกนี่คนมีธรรมะได้เปรียบ
กเครื่องบินตายก็กลับสบายพอแยกร่างเป็นแยกขันธ์ห้าเป็นญาติพี่น้องก็สบายทำบุญให้ไปดีใจเขาไปดีแล้วเพราะเขามีธรรมะเขาแยกร่างเป็นนี่ไม่เห็นมีใครจะเสียใจคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องเกิดมาตายตายดีตายร้ายก็ตายราคาเท่ากันจมน้ำตายนอนตายที่โรงพยาบาลมันก็ราคาเท่ากันก็ต้องหายใจไม่ออกตายเหมือนกันตกเครื่องบินตายเป็นลมตายมันก็ตายเหมือนกันมันดีอยู่แต่ไม่ดีตรงที่ว่าทำใจได้หรือไม่ได้ยอมตายหรือเปล่ายอมรับกรรมหรือเปล่ายอมว่ามันตายจริงๆหรือเปล่าถ้าเราปลงตกโอ้คนตกเครื่องบินกลับทำใจได้ดีก็ไอ้คนเป็นลมตายไอ้คนเป็นลมตายตายไม่รู้ตัวไม่เคยคิดจะตายทำบาปตายด้วยไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาสู้คนตกเครื่องบินตายไม่ได้คนตกเครื่องบินตายกลับไปเป็นเทวดากลับไปนิพพานไอ้คนเป็นลมตายกายไปห่วงใครไปห่วงลูกห่วงหมาห่วงแมวตายไปเป็นลูกหมาก็มีตายไปเป็นลูกแมวก็มีตายไปเป็นลูกหมูก็มีเพราะใจมันไม่ยอมตายใจมันเป็นห่วงอ้าวเป็นลมตายน่าจะไปดีเปล่าก็ใจมันเป็นห่วงมันเลี้ยงไว้จนติดหมาติดแมวติดหมูติดลูกติดหลานมันใจมันติดแล้วมันไปไม่ได้แยกร่างไม่เป็นสู้กับคนที่ตกเครื่องบินตายไม่ได้เพราะไม่ห่วงใครแยกร่างแล้วสบายแล้วเราขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาเป็นของแผ่นดินทิ้งมันเลยทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพอระเบิดปึ้งใจก็ไม่ตายเป็นเทวดาสวยงามมีวิมานอยู่เพราะบุญทำไว้ดีไอ้คนอื่นทำว่าอื่นทำไม่ได้มันก็ตกใจตายเป็นผีเฝ้าป่านั่นแหละไปไหนไม่ถูกหลงโดนร้องไห้โง่โง่ร้องในป่าเนี่ยกูก็โง่โง่พบใครก็ไม่ได้ยินผีฝรั่งมั่งผีไทยมั่งร้องไว้ในป่าไปไหนไม่ถูกเพราะไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนามืดกลางวันก็มืดพวกนี้ไม่มีตาไปมีตาก็เหมือนตาบอดพวกนี้มืดไปไหนไม่ถูกโดนชนต้นไม้ต้นไร่วุ่นอยู่นั่นแหละเป็นร้อยปีเป็นพันพันปีบางคนเป็นตั้งนานบางคนก็เป็นอยู่7วันญาติเอาบุญไปให้เขาไปได้บางคนเขามีฐานศีลภาวนาเขาไม่กลัวตายเขาปลงตกเขาก็ตาสว่างพอตายปุ๊บเขาก็ออกจากร่างไปเลยมีวิมานมีที่ไปเลยบางคนก็กลับบ้านถูกบางคนก็กลับไม่ถูกบางคนก็มีพระนำเทวดานำเพราะต้องทำไปก่อนต้องทำใจดีไปก่อนไม่งั้นไปไม่ถูกหรอกมันก็ไปตามใจตัวเองหลงก็อยู่ก็หลงหลงบ้านหลงเรือนหลงเงินหลงทองหลงยศหลงตำแหน่งพวกนี้ไปไม่ถูกหลงว่าตัวเองมันไม่ตายวันนี้มืดเป็นผีเผาป่าอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาตายไม่มีอะไรเป็นของเราทานศีลภาวนาทำใจนิ่งเฉยนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำจิตสงบพวกนี้อยู่เหนือเวทนาไปดีหมดไม่ต้องห่วงไม่เป็นผีเผาป่าไม่เป็นผีเผาถ้ำไม่เป็นผีเผาทะเลไม่เป็นผีเผาบ้านไม่เป็นผีเผาเมืองเพราะมีฐานศีลภาวนาสว่างสวัยนำทางไปสู่สุคตินี่เราต้องทำใจกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำตอนตายอย่าไปทำตอนเครื่องบินตกไม่ทันอย่าไปทำตอนญาติเครื่องบินตกก็ทำไม่ทันตอนอุบัติเหตุไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้เลยเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพรากจากกันหนีไม่พ้นไปแอบอยู่ที่ไหนก็หนีความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจทำไมทุกข์ทำไมทำบุญที่จะได้ไม่ต้องเสียใจที่เสียใจเพราะไม่ได้ทำบุญที่เสียใจเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ประเสริฐม
ีเวลามีโอกาสแล้วไม่ทำความดีสิจึงต้องเสียใจร้องไห้คิดถึงกันทุกวันนี้เพราะไม่มีอะไรดีในใจถ้าใจดีเราจะเสียใจทำไมพุทธเจ้าบอกอานนท์อย่าร้องไห้ไปเลยเราตถาคตตายไปแล้วธรรมวินัยยังอยู่เราตายแต่ร่างแต่ธรรมคำสอนของเราปฏิบัติไปเถอะความดีทำไปเถอะยังเป็นทางสวรรค์นิพพานอยู่ธรรมะเราไม่ได้ตายยังอยู่ในโลกนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเราตายแต่ร่างกายใจเราก็ยังอยู่ความดีเราก็ยังอยู่เอาไว้ให้ลูกหลานชมเชยต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะธรรมะวางความเครียดความตึงความกังวลเรื่องจิปาถะต่างๆให้ใจของเราสงบบ้างใจเราจะได้พักผ่อนจะได้ไม่เหนื่อยใจหายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทภาวนาไปการฟังธรรมก็ต้องมีกำลังสมาธิฟัง เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงใครทั้งหมดเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วก็ไม่นึกถึงอนาคตก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะเรากำลังหายใจอยู่ดูลมหายใจเราเนี่ยจะได้สบายใจถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะสงบไม่เป็นจะเป็นคนสงบยากคนปล่อยวางไม่เป็นก็เป็นคนคิดมากมีแต่ปัญหาหัวใจตรงไม่ตกเอาใจไปไว้กับคนอื่นใจของตัวเองแต่ไปขวากไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอาการงานกับเรื่องคนอื่นใจของเราแต่ไปขวากไว้คนอื่นมันก็ไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปคิดถึงเขาคิดถึงเขาแล้วก็เลยไม่สบายใจไม่สงบนี่เพราะว่าตัวของตัวเองไม่เป็นตัวเองดังนั้นเรามาวัดเรามาฝึกใจให้เป็นตัวของตัวเองเพื่อใจเราใส่ใจเราใจเขาใส่ใจเขาใจใครใจมันใจเราสุขก็สุขที่ใจเราใจเราทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราใจใครจะทำให้กันได้ไม่ได้สามีภรรยาจะทำให้กันสุขก็ไม่ได้นอกจากตัวเองทำให้เองพ่อแม่พี่น้องต้องทำกันเองฉะนั้นการที่เรามาดูใจของเราเนี่ยดีดีตรงว่าได้รู้จักตัวเองดูตัวเองเสียบ้างดูคนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเรานี่จะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นนี่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจึงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะเขาวัดเขาว่าเห็นแก่ตัว
แต่ธรรมะนี่เป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันนี่ไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้เราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากๆอยากเห็นใจเขามากๆเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่าชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้ลายป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับไปเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกันแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อนประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไม่ว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดีเรานินทาเขาบ่อยๆจะพูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีแล้วทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่นเราอยากด่าเขาแสดงว่าใจเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือปากเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือถ้าเราด่าเรานี่เราจะเลวแค่ไหนให้ประณามตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนติเตียนตัวเองก่อนว่าตัวเองก่อนจึงจะไปมองคนอื่นในแง่ไม่ดีถ้าคนเราทั้งโลกในยึดธรรมะมองมุมกลับมาแล้วก็จกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ย
เราจะเห็นรูปร่างหน้าตาเราทันทีดีก็เรามัวไปมองคนอื่นไปส่องคนอื่นธรรมะมองด้านไหนธรรมะมองเข้าไปที่หน้าตานี่ที่ใจของเราแล้วถ้าเราประณามตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเช่นเราจะด่าเขาเนี่ยเราประณามตัวเองว่าเราก็เลวเหมือนกันถ้าด่าเขาเราก็เลวเหมือนกันเพราะวาจาหยาบคายออกจากปากเราใจเราก็ร้ายเหมือนกันเมื่อเราประณามตัวเองอย่างนั้นก็ไม่กล้าด่าไม่กล้าโกรธไม่กล้าด่าไม่กล้าริษยาไม่กล้านินทาไม่กล้าไฮไลท์ไม่กล้าเสียดสีคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจรู้ว่าความทุกข์นี่เกิดจากใจเราก็เกิดความกระดากเกิดความเกรงเกิดความละอายว่าทำไปแล้วจะเกิดทุกข์ก็ยับยั้งชั่งใจไม่ประณามใครไม่ด่าใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่โกรธใครเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ดีแก่ใจตัวเองนี่เนี่ยธรรมะต้องติต้องว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองต้องซักฟอกตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราจะมองคนอยู่ข้างนอกหมดเลยจะมองคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นก็ทำไม่ดีอิจฉากันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่เห็นคนไหนดีเท่าตัวเองกลายไปยกตัวเองว่าตัวเองดีเอาแค่ผัวเมียอยู่ในบ้านกันเนี่ยเมียก็ว่าผัวว่าตัวเองดีผัวก็ว่าตัวเองดีต่างคนต่างไม่ยอมกันเอาชนะในคำพูดกันเอาชนะในการกระทำมีแง่มีมุมกันนิดหน่อยก็เอาชนะกันก็คิดผิดๆที่ว่าตัวเองดีกว่าสามีตัวเองดีกับภรรยาแต่ถ้าเราว่าคนเรามันต้องพอกันน้ำพริกกับน้ำยามันต้องเข้ากันได้ต้องพอกันถ้าไม่พอกันมันจะอยู่กันได้ยังไงไม่พอกันมันจะเจอกันได้ไงเหมือนมนุษย์กันเนี่ยมันต้องพอกันมันจึงเกิดมาเป็นมนุษย์จึงมาพบกันจึงต้องมาทะเลาะกันมาด่ามาเค้นฆ่ากันมันพอกันมันมีกรรมพอกันเทวดาหรือก็จะมาทะเลาะกับมนุษย์เขาก็ไม่มากับเราฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเราต้องแก้ตัวเราอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีอ๋อใจเราร้อนเองใจเราร้ายเองใจเรามีทิฏฐิมีตัวตนยึดมั่นหรือมั่นมากไปเองเราจึงคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวต้องมองตัวเองผิดบ้างสิเวลาเราพูดอะไรจริงมันก็ผิดเหมือนกันเวลาเราทำอะไรก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่ถูกสามีก็จะว่าสามีว่าตัวเองว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันภรรยาจึงเถียงได้ภรรยาก็ต้องว่าตัวเองบกพร่องเหมือนกันสามีจึงว่าได้ถ้ายอมรับความจริงแสดงว่าตัวเองเตือนตัวเองติตัวเองแล้วไม่มีใครติเราเลยจะมีแต่คนชมเราว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนสงบเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่วู่วามเป็นคนไม่มีทิฏฐิมนะเหมือนผ้าพับไว้คนที่จิตใจไม่สงบคนที่มีตัวตนทิฏฐิมนะเนี่ยเหมือนผ้ายุ่งๆผ้าเนื้อหยาบเลยราคายุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยยุ่งด้วยผ้าเนื้อหยาบเลยแถมยุ่งราคาก็ไม่ดีด้วยนุ่งห่มก็ไม่ดีใจคนเราก็เหมือนกันในคนที่ไม่ตักเตือนไม่ติเตียนตัวเองก็เหมือนพายุงยุ่งนั่นเองนุ่งห่มมันก็ไม่สวยไม่สะอาดตาจะไปเทียบผ้าราคาดีๆเนื้อเรียบๆนุ่งแล้วสบายคนดูก็สบายคนนุ่งก็สบายคนเราที่จิตใจดีๆที่คอยตักเตือนตัวเองติเตียนตัวเองมองตัวเองก็เหมือนผ้าเรียบร้อยราคาดีเนื้อละเอียดปราณีตสวมใส่ก็สบายไม่ยุ่งฉะนั้นเรียกว่า
เราขาดธรรมกันข้อนี้ขาดธรรมที่มองด้านไหนจึงว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตของเราได้รวมไว้ในใจจะได้เห็นใจตัวเองจะได้ว่าอ๋อใจเรานี้ต้องแก้อีกเยอะเลยเนาะแหมเราคิดว่าเราดีคนเดียวเรานึกว่าเรานี่สำคัญคนเดียวไม่เห็นความสำคัญคนอื่นเลยไม่ให้เกียรติคนอื่นลืมมองข้ามคนอื่นไปแต่นี่ใครมามองข้ามเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจแหมมันไม่สาเห็นคู่มีความสำคัญเลยไม่ยกย่องกันเลยไม่ให้เกียรติเลยเราก็ไม่ชอบใจที่ใครจะมามองข้ามเรามาหมิ่นเราแต่ทำไมเราชอบมองข้ามคนอื่นในเมื่อเราไม่อยากให้ใครมองข้ามตัวเราเราขาดธรรมที่มองตัวเราทำไมเราชอบนินทาคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้นินทาเขาลองไปลงคะแนนเสียงถามว่านี่ใครชอบคนนินทาไหมยกมือทุกคนเลยบอกฉันไม่ชอบละใครชอบให้คนชมไม่ชอบถือฉันจะไม่บ้ายอแต่กันก็ชอบให้ชมเหมือนกันไม่ชอบให้ติถ้าเป็นอย่างนั้นเราให้คนอื่นติเราดีหรือเราติตัวเราดีแต่เราก็ไม่ชอบติตัวเองเพราะติตัวเองนี่มันละเอียดอ่อนมองยากจังตัวเราเนี่ยมันมองดีไปหมดเลยพูดอะไรก็ดีทำอะไรมันก็ดีเราคิดว่าเราดีหมดเลยแหมเรานี่มันละเอียดอ่อนมองตัวเองไม่ออกแต่มองคนอื่นออกบางคนเนี่ยนะแหมรู้ทันคนหมดบางคนนี่ใครพูดอะไรรู้ทันหมดแต่ตัวเองไม่รู้ทันสักทีตัวเองจะพูดจะทำอะไรนี่มีข้อบกพร่องแต่ตัวเองไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยโกรธก็ไม่รู้ทันโลภก็ไม่รู้ทันหลงก็ไม่รู้ทันตัวเองไม่เคยรู้ทันแต่ไปรู้ทันคนอื่นเพราะตามันอยู่ข้างนอกตามันมองไปข้างนอกมันไม่มองเข้าข้างในมันก็ไม่เลยเห็นในกายเราไม่เห็นในใจเราดังนั้นเราว่าถ้าเรามามองตัวเองซะมากๆในตลอดวันเลยนะติตัวเองให้มากมองตัวเองให้มากด่าตัวเองให้มากเตือนตัวเองให้มากประณามตัวเองให้มากคือว่าอะไรที่ข้อบกพร่องในตัวเรามีเยอะไหมถ้าไม่เยอะคนอื่นเขาคงไม่ว่าเราสิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่ามีที่ติในตัวเราเราก็ติเสียให้พอแล้วต่อไปเมื่อเราติตัวเราหมดแล้วนะคนอื่นไม่ติละเหมือนช่างปั้นเนี่ยช่างปั้นย่างช่างเย็บปักถักร้อยช่างหัตถกรรมฝีมือต่างๆอ่ะตัวเองติตัวเองเสียแล้วทำอะไรก็ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็พยายามเติมแต่งให้ดีทำเสร็จแล้วพอรอหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปออกวางขายไม่มีใครติเลยเพราะตัวเองติของตัวเองเสร็จแล้วมันก็รอพระสวยๆนะติเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งขายไม่มีใครติหรอกมันสวยใครเป็นคนติตัวเราติซะหมดแล้วถ้าไม่มีใครช่วยติก็หาครอบครัวช่วยติหาคนใกล้ชิดช่วยติให้หน่อยชอบให้เขาติแก้ไปตามที่เขาติแล้วเสร็จแล้วมันสวยไม่มีที่ติเลยนี่เราไม่ติตัวเองเราก็ต้องให้คนใกล้เคียงรู้ติว่าเราบกพร่องอะไรช่วยติด้วยนะสามีก็บอกภรรยาให้ฉันเอาบกพร่องอะไรนะเธอช่วยเตือนด้วยนะสามีบอกภรรยางั้นภรรยาบอกฉันบกพร่องอะไรเธอก็ช่วยเตือนด้วยนะก็อ๋อช่วยเตือนกันแต่นี้ไม่งั้นดิไม่ชอบให้ใครเตือนแล้วโกรธติแล้วโกรธตัวเองก็ไม่ยอมเตือนตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบเตือนตัวเองมองตัวเองดีไปหมดแม้คนอื่นให้เขาเตือนก็ไม่ชอบให้เขาเตือนอีกเกิดความโกรธขึ้นมาอีกถ้าเขาเตือนเราแต่บอกคนนี้นะเธอนะวันนี้เธอไม่ได้แปลงฝันนะตอนเช้าเนี่ยโกรธอีกแล้วแม่มาว่ากูเธอกินข้าวตอนเย็นนอนแล้วไม่ได้แปลงฝันแล้วเอาโกรธอีกแล้วมาหาว่าเราตกกระปลกเอาเตือนไม่ได้ซะแล้วไอ้เราไม่เตือนตัวเองโอ้นี่เรายังไม่ได้แปลงฝันเลยกินข้าวยังไม่ได้แปลงฝันแต่นอนเรายังไม่แปลงฝันยังไม่ได้ทำความสะอาดในตัวเราโอ้ตัวเราก็ติตัวเราก่อนถ้าติตัวเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นติเราวันนี้แปลงฟันเราก็ยังไม่แปลงกินข้าวแล้วไอ้ฟันปลอมก็ยังไม่ได้ล้างเลย
ปล่อยฝันปลอมไม่ล้างก็ไม่กลิ่นที่คราวนี้เขามาว่านี่เธอนี่ปล่อยฝันปลอมไม่ล้างเอาแล้วโกรธอีกแล้วรังเกียจฉันหรือไงล่ะอยู่กับฉันมาตั้งนานมารังเกียจเลยเนี่ยมารังเกียจฝันปลอมไปแล้วเนี่ยการเป็นว่าตัวเราไม่ได้ติตัวเราพอตัวเรามาติตัวเราปุ๊บโอ้ไม่ต้องให้ใครแก้อะไรเราเคยทำเป็นกิจวัตรฝันปลอมล้างก็ต้องล้างให้สะอาดเคยแปรงฟันก็ต้องแปรงให้มันสะอาดไม่มีกลิ่นทำให้มันเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าติตัวเองเตือนตัวเองเหมือนกันเนี่ยเขาบอกคุณขี้โกรธเขาเตือนเราแล้วคุณใจน้อยคุณแสนงอนคุณหัวดื้อเอาโอ้โหคนนี้ที่จริงเขาติแล้วถูกหมดนะใจน้อยก็ถูกเขาติแล้วมันถูกขี้โกรธก็ถูกทิฐิก็ถูกแสนงอนก็ถูกที่จริงเขาติเราถูกแต่เราไม่อยากให้เขาติเราแต่ที่จริงถ้าเราไม่อยากเขาติเรานะหรือถ้าเขาติเรายอมรับแล้วโอ้ยขอพระคุณเธอมาชี้ข้อบกพร่องข้าพเจ้ามาชี้บกพร่องตัวเราดีใจเหลือเกินที่มีคนมาติเราเราจะได้แก้ไขตัวเองเพราะเราต้องมีข้อบกพร่องก็จึงได้ติเราตอนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครติเราก็ต้องเป็นคนละเอียดอ่อนที่มองตัวเองออกเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันใหญ่แล้วเนี่ยเรามันก็มีทิฏฐิเยอะแต่นี่เราก็ดูไม่ทั่วถึงว่าอะไรมันบกพร่องก็ต้องอาศัยญาติโยมทุกคนที่มาวัดติช่วยกันติถ้าหากว่าเกิดคนบริหารวัดเขาติแล้วก็โกรธเขาก็เลยตอนนี้ใครก็ไม่อยากติเช่นเขาติวัดสังฆทานเนี่ยน้ำเน่ายุงชุมโกรธเขาแล้วแหมวัดอื่นก็เน่าวัดมาว่าวัดเราเน่าวัดเดียวเนี่ยที่จริงมันเน่าจริงๆเราก็ต้องหาทางแก้ไขทำไงจะกำจัดน้ำเสียวัดสังฆทานที่จะปล่อยให้ลงคูคลองไปได้เนี่ยเรายอมรับคำติแสดงว่ามีข้อติซี่เขาจึงได้ติแสดงว่าน้ำมันเน่าเราจะต้องพยายามทำยังไงจะไม่ให้น้ำสังฆทานเนี่ยที่เน่าออกไปข้างนอกจะต้องใช้กรรมวิธีเอาหลักการอะไรมาช่วยพยายามทำน้ำเสียให้ดีให้ได้พอมีคนติมาแล้วนี่เรายอมรับคำติสังฆทานไม่เรียบร้อยเวลาคนมาทำบุญทานข้าวกันเนี่ยเจียวจ้าวหมดแย่งกันโหยังกันอะไรเลยคงเค้งจงเค้งเราโกรธแหมมติวัดสังฆทานวัดอื่นไม่ติมันมาทำบุญวัดนี้ยังมติวัดนี้อีกแสดงมันเชื่อติทุกวัดเนี่ยเอาแล้วโกรธเขาเราต้องยอมรับว่าจริงเราไปยืนดูจริงนี่ไม่เรียบร้อยเลยก็พวกเราๆนี่เนี่ยเพราะมันคนหมู่มากเพราะเราให้การบริการเขาไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรของเราไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้ทำยังไงเลยจะให้มันไม่เจียวจาวไม่เบียดเสียดไม่แย่งกันเวลาตักข้าวเขาติเราคือว่าเขาเตือนเราไม่ใช่ติเราเราขอบใจมากว่าเราจะทำยังไงเนาะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ความจริงคนที่รับติเป็นคนที่รับภาระหนักแต่ก็ยังดีว่าเมื่อเราบริหารแล้วเราก็ต้องยอมรับความบกพร่องของเราให้เขาติให้เขาชมชมก็มีนี่ไม่ใช่ไม่ชมบางคนมาก็ชมแหมดีสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านโอ้แหมที่ชมสะอาดนี่เราก็ดีใจเรียบร้อยสงบแหมดีใจแต่ไอ้คนที่เขามองละเอียดลึกไปเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เห็นความบกพร่องเห็นน้ำเน่าอะไรการระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อบกพร่องเพราะเขามองอีกแง่หนึ่งอย่างญาติโยมมาเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีที่วางก็เละเคะกะหมดที่วัดอื่นนี่แม้พวกนั้นอ่ะพวกโยเลพวกนโมโอเลมเขียวหรือพวกนิกายนั่นนะเขาวางรองเท้านี่เรียบหมดเลยเอ้าวเราก็ต้องยอมรับตัวเราวางเรียบร้อยคนเดียวแต่หมู่คณะเรายังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องมองพวกเราอะทำยังไงเนาะจะมีที่เก็บที่วางรองเท้ามันเรียบร้อยให้เป็นคู่เป็น
ไม่เละเคะคะเราก็ต้องพูดกันดิต้องมีระเบียบของเราบ้างควรจะวางรองเท้าตรงไหนทำที่เก็บรองเท้าอะไรเงี้ยมาคิดกันเพราะมีคนติคนชมแล้วเขาชมที่อื่นให้ดูก็ดีแล้วเขาติเราก็ถือว่าเขาให้ปัญญาเราให้สติเราใช่เรามาดูระบบร่องจริงๆก็วัดเรานั้นเป็นคนมาต่างคนต่างมาหลายร้อยวัดพันวัดมาวัดตักทานต่างคนต่างทำตามใจตัวเองตามระเบียบตัวเองก็วางรองเท้าก็ต่างคนต่างวางกะเละเคะคะเหมือนกันทุกคนแล้วทำยังไงเลยจะจับคนหมู่มากให้มันเป็นระเบียบเหมือนกับดอกไม้หลายๆดอกเนี่ยมารวมเป็นดอกเดียวเขาก็มารวมเป็นร้อยมาเป็นพวงมาลัยสิดอกไม้หลายๆสีเนี่ยกระจัดกระจายดูแล้วไม่สวยก็เอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งนะเอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งก็ใส่ร้อยเข้าไปตรงกลางร้อย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 พอรวมมันก็มัดติดเป็นพวงมาลัยเอาสวยได้เหมือนกันนะเพียงได้เส้นเดียวดอกไม้หลายสีมารวมกันก็เป็นพวงมาลัยหลายๆดอกคนเราหลายๆคนเราเนี่ยมารวมใจเดียวกันมารวมด้วยการมีระเบียบคือมีศีลมารวมสมาธิมารวมปัญญามารวมทำการกระทำให้เหมือนกันเช่นต่างคนต่างวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเหมือนกันต่างคนต่างนั่งให้เป็นระเบียบกินให้เป็นระเบียบเหมือนกันพูดคุยคิดนึกให้เป็นระเบียบเหมือนกันมันก็เข้าลอกดูแล้วเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่ที่เขาติเขาก็ติน้อยหลงแหมมาเขาที่แล้วโอ้โหรองเท้าวางกะเละเคะขามามาเขานี่เรียบร้อยดีเอาชมแหละแหมมาเขาก่อนญาติโยมกินกันชงชงเชงหมดแย่งกันเบียดเสียกันนี่มาเขานี่เรียบร้อยเข้าคิวกันดีไม่ดังก๊อกแก๊กเลยอ้าวชมเมื่อก่อนมาติเขานี่มาชมคนติคนชมมันก็คนเดียวกันเพราะเห็นข้อบกพร่องกันได้ก็ต้องติกันเอาภรรยาแก้ตัวเองแล้วเมื่อจะนี้เธอใจดีนะเธอไปวัดสังฆทานเนี่ยเธอไม่ขี้โกรธเลยนะเธอไม่น่าหงอเธอไม่เจ้าอารมณ์เลยอ้าววันก่อนมันยังด่ากูเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เลยนะแหมสามีเรายังติเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นงี้วันนี้สามีชมเราโอ้โหดีใจก็คนคนเดียวกันนะที่ชมที่ติวันก่อนเขาว่าเราเป็นคนเจ้าลมแต่วันนี้เขาชมเราว่าดีว่าสวยน่ารักจากเราไม่มีทิฏฐินั่นเองจากเรายอมรับความจริงแสดงว่าเรายอมรับความจริงที่สามีติเราที่คนอื่นติเราแล้วเรามาแก้ไขข้อบกพร่องของเราพอแก้ได้แล้วเขาชมเราว่าดีนี่แหมมันมีความสุขจริงๆถ้าอย่างนี้ทำดีจะตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้ใครติเราเราติตัวเองซะดีกว่าแต่บางคนไม่ยอมรับคำติเลยจะเอาเธอชมอย่างเดียวทุกไม่เอาใส่ตัวจะเอาทุกให้คนอื่นอย่างเดียวไม่ให้ใครนินทาเราไหมจะให้แต่คนสรรเสริญเราอย่างเดียวให้คนชมเราอย่างเดียวจะด่าคนอื่นไม่ให้ใครด่าเราไม่ให้ใครเถียงเราจะนินทาคนอื่นไม่ให้ใครนินทาเราอิจฉาคนอื่นไม่ใครอิจฉาเราโกงคนอื่นไม่ใครโกงเรารักคนอื่นไม่ใครรักเราเกลียดคนอื่นไม่ต้องการให้ใครเกลียดเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีธรรมะท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงเป็นธรรมกลางที่สอนคนให้เมตตาเผื่อแผ่เจือจุนความเห็นเป็นคนใจกว้างไม่ใช่เป็นคนใจแคบหรอกคนตีธรรมะพุทธเจ้าแคบๆหมดเลยว่าคนเข้าวัดเห็นแก่ตัวหมดเลยถ้าเรามาเข้าใจธรรมะนี้คนเข้าวัดคือคนใจกว้างยอมสารภาพความผิดยอมให้เขาติเขาเตือนตัวเองได้ให้เขาตักเตือนให้เขาซักฟอกตัวเองตัวเองก็เป็นคนยอมรับความจริงตรงไหนข้อบกพร่องตัวเองนี่อย่าให้คนอื่นมาชี้แนะเหลือเกินเพราะเรามองตัวเองไม่เห็นตัวเองแม้แต่ตาเราเนี่ยก็มองไม่เห็นลูกตาเราถ้าไม่ส่องกระจกขนตาเราเองก็มองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นใจตัวเองได้นี่แก้ได้หมดเลยเพราะเห็นว่าอารมณ์เราเป็นอย่างไรคิดดีคิดไม่ดี
เราเป็นคนมีอารมณ์ร้ายยังไงดียังไงแก้ใจตัวเองได้เพราะเห็นเพราะเห็นได้มันแก้ได้ทันทีนี่เราก็ไม่เคยมองเราเลยข้อบกพร่องในตัวเราไม่มีใครอยากมองไม่มีใครอยากเตือนไม่มีใครอยากว่า